เจริญธรรมสำนักดีครับท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้ทีมงานบุญนิยมทีวีนะครับได้รับเกียรติจากท่านดร.วิวัฒน์สวัยกำธรท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาถึงที่ทำงานเลยครับท่านผู้ชมครับมาคุยเรื่องขณะนี้การเกษตรของไทยไปถึงไหนแล้วการใช้ปุ๋ยการใช้ยาฆ่าแมลงยังอยู่ในความต้องการของพี่น้องประชาชนอยู่แต่ท่านดร.วิวัฒน์สวัยกำธรบอกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยแล้วเพราะเมืองไทยกำลังจะปฏิรูปการเกษตรและวันนี้ครับท่านได้อยู่ต่อหน้าผมแล้วและอยู่ต่อหน้าท่านผู้ชมแล้วขอต้อนรับท่านดร.วิวัฒน์สวัยกำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจริญธรรมสวัสดีครับเจริญธรรมครับครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับหรืออาจารย์ยักษ์นะครับขอเรียกเป็นแบบพี่ๆน้องๆกันครับตอนนี้พี่น้องเกษตรกรมาโฟกัสที่ตัวท่านบอกว่าท่านบอกว่าอยากทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าความเป็นไปได้ขณะนี้ท่านได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับที่จริงเรื่องนี้เป็นกระแสโลกเลยแหละทั้งโลกเขารู้ว่ามลพิษที่อยู่ในดินที่อยู่ในน้ำไปจนถึงในทะเลทั้งยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงทั้งปุ๋ยเคมีทั้งโลหะหนักนะเต็มไปหมดตามลำน้ำต่างๆแม้กระทั่งพลาสติกโฟมอะไรพวกนี้กระแสมลภาวะเนี่ยมันรุนแรงทั้งโลกแล้วกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็ปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปโลกก็ทนไม่ไหวแนวโน้มนั้นจึงมีข้อตกลงร่วมกันว่าการพัฒนานี่ต้องพุ่งไปสู่ความยั่งยืนพุ่งไปสู่ความยั่งยืนนี่ทุกมิตินะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกษตรแต่เฉพาะกระทรวงเกษตรเราเนี่ยรับภารกิจสำคัญจากยุทธศาสตร์ชาติจากการปฏิรูปประเทศและสำคัญสุดก็คือในแผนชาติฉบับ12เนี่ย5ปีเนี่ยผ่านไป1ปีแล้วเหลืออีก4ปีต้องสร้างระบบเกษตรที่ยั่งยืนให้ได้5ล้านไร่ภายใน5ปีภายใน5ปีคือปีละล้านไร่ไปอย่างน้อยปีนี้มันแผนนี้มันผ่านไป1ปีแล้วยังไม่ได้เป้าเลยเพราะนั้นเหลืออีก4ปีเนี่ยต้องทำให้ได้5ล้านไร่อันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับกระทรวงนี้แต่ว่าเมื่อผมถูกมอบหมายที่จริงมีคณะกรรมการรับผิดชอบเรื่องเกษตรอินทรีย์มันมี2ชุดนะครับคณะกรรมการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติซึ่งมีท่านรองนายกสมคิดเป็นประธานแล้วคณะกรรมการชุดนี้ก็มีกรรมการหลายชุดมากเลยผมคือท่านว่าการก็มอบหมายผมดูแลเรื่องนี้ผมก็ไปกราบเรียนท่านรองนายกว่าเนี่ยระบบมันเหมือนพาราบูโรแครตมันโอ้โหยาวเหยียดเลยท่านก็บอกงั้นลื้อเลยปรับใหม่ก็เลยเหลือ2ชุดมีชุดใหญ่มีท่านเป็นประธานและอีกชุดหนึ่งในกระทรวงผมเป็นประธานท่านออกคำสั่งตั้งเราก็รับเป้าหมายว่าเกษตรอินทรีย์นี่ในแผนชาติเนี่ย 600,000 ไร่แต่ว่าในแผนของกระทรวงเนี่ยมันมีทั้งหมด15แผนอีกหนึ่งก็คือเกษตรยั่งยืนเกษตรยั่งยืนนี่มีเป้าหมาย5ล้านไร่เกษตรคำว่าเกษตรยั่งยืนนี่เป็นกระแสเป็นคำของโลกเลยล่ะเป็นกระแสของโลกที่เรียกว่า SDG Sustainable Development Goal เนี่ยภาคการเกษตรนี่ก็ต้องซัสเทนเช่นกันเรามีเป้า5ล้านไร่ในแผนชาติระบุไว้มี5แบบ1เกษตรธรรมชาตินะเกษตรธรรมชาติ2เกษตรอินทรีย์3เกษตรทฤษฎีใหม่4เกษตรผสมผสานและ5วณเกษตรทั้ง5อย่างรวมเรียกว่าเกษตรยั่งยืนยังมีคำว่าอื่นเช่นบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้บัญญัติมาใหม่ว่าเช่นพุทธเกษตรหรือเกษตรแล้วแต่จะเรียกชื่อของแต่ละท้องถิ่นอันนี้รวมเรียกว่าเกษตรยั่งยืนมีเป้า5ล้านไร่ผมก็รับภาระทั้ง2อันชุดขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนท่านบากาก็ตั้งผมเป็นประธานผมก็ต้องรับภาระทั้งเรื่องเกษตรอินทรีย์ 600,000 ไร่ซึ่งเป็นส่วนย่อยของเกษตรยั่งยืน 5 ล้านไร่อันเนี้ยพอเรามาทำแผนเรารู้เลยว่าไม่ถึงเป้าแน่นอนดูแผนดูวิธีการ approach ใช้เงินลงไปเป็นหลักปีงเราใช้เงินพันกว่าล้านทำมาเป็น10ปีแล้วนะครับมันยังไม่ไปถึงไหนเลยสัก10ปียังไม่ได้ล้านไร่เลยอุปสรรคคืออะไรครับอุปสรรคคือความเชื่อของเกษตรกรว่ามันทำไม่ได้เหมือนที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วหยุดยาฆ่าหญ้าหยุดยาฆ่าแมลงหยุดปุ๋ยเคมีมันจะไม่ได้กินนะหรือได้กินมันก็จะผลผลิตต่ำเนี่ยคือความเชื่อที่ผิดพลาดอย่างเงี้ยฝังอยู่เต็มประเทศไปหมดเลย
ในขณะเดียวกันข้าราชการเราก็เชื่อเช่นนั้นนักวิชาการก็เชื่อเช่นนั้นว่าถ้าทำเกษตรอินทรีย์หรือทำเกษตรธรรมชาติผลผลิตต้องตกต่ำก่อนผมเคยท้าทายเจ้าของโรงสีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเขาจะอยากจะให้เกษตรกรนี่ลดต้นทุนแล้วอยู่ได้ยั่งยืนโรงสีจะได้อยู่ยั่งยืนนะเขาก็มาปรึกษาผมว่าทำยังไงการทำนาจึงจะลดต้นทุนผมบอกคุณทำเกษตรธรรมชาติสิทำเกษตรอินทรีย์แต่มาตรฐานไทยเนี่ยอย่าไปลอกเรียนแบบมาตรฐานฝรั่งมันจะทำให้ต้นทุนสูงนะเขาบอกมันต้องผลผลิตตกต่ำก่อนผมบอกคุณทำไม่เป็นสิพูดแรงๆนี้เลยไปเอามาพิสูจน์ให้ก็ไปเอามาก็ฝึกอบรมให้5วันกลับไปเนี่ยไปทำผลผลิตเท่าเดิมครับภายในครอบแรกเลยผลผลิตเท่าเดิมแล้วก็ที่สำคัญที่ต้นทุนหายไปครึ่งนึงแต่ถ้าเขาทำปัจจัยการผลิตได้เองทั้งหมดต้นทุนจะเกือบแทบไม่เหลืออะไรเลยเพราะนั้นก็ต้นทุนจะต่ำมากเลยครับผลผลิตเท่าเดิมแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือคุณภาพมันดีขึ้นนะรสชาติมันอร่อยขึ้นมันเก็บได้นานขึ้นสารอาหารมากขึ้นยิ่งสมุนไพรนี่นะครับถ้าทำด้วยวิถีธรรมชาติฤทธิ์ยาจะมากกว่าปกติไปทดลองดูได้เลยครับอย่าเพิ่งเชื่อผมเอาปุ๋ยเคมีเนี่ยยูเรียก็ได้ปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้ไปหว่านใส่สวนสมุนไพรแล้วไปตรวจฤทธิ์ยามันจะตกลงไปทันทีเพราะอะไรเพราะธาตุอาหารจะเหลือแค่3ตัวแต่ว่าฤทธิ์ยามันจะมีก็ต้องเมื่อมีธาตุอาหารมากกว่า90ชนิดมันมีแลบที่เขาเคยตรวจกันเนี่ยถึง93ชนิดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งมีคนทำแล้วทั่วโลกนะครับผมได้มีโอกาสนะสมัยยังรับรายการอยู่กับพระองค์ท่านท่านก็ให้ไปดูงานในหลายประเทศก็ไปฝึกงานอยู่ในญี่ปุ่นบ้างไปดูงานที่อเมริกาเขาทำกันเกษตรอินทรีย์หรือบางคนเขาก็ไม่เรียกเกษตรอินทรีย์เขาเรียกเกษตรธรรมชาตินะเขาเรียกว่า natural agriculture นะเขาเรียกอย่างนั้นออสเตรเลียก็ไปดูมาจีนก็ไปดูมาญี่ปุ่นเขาทำจนโดดเด่นขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาทำกันทั่วโลกแล้วบ้านเรานี่มีบริษัทใหญ่ๆเช่นน้ำตาลเนี่ยเขาทำน้ำตาลอินทรีย์อ้อยอินทรีย์มันมีตัวอย่างแล้วทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเราไม่สนใจที่อยากจะไปเรียนรู้อยากจะไปดูเพราะนั้นบ้านเราเนี่ยไม่ต้องขนสารพิษจากต่างประเทศเข้ามาไม่ต้องไปขนปุ๋ยเคมีมาเราผลิตเองได้ภายในประเทศมากมายแล้วแรงต้านจากผู้ที่ยังค้าขายปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงปุ๋ยวิทยาศาสตร์ต่างๆนี้มีแรงต้านมาถึงท่านอาจารย์มากน้อยขนาดไหนมีเขาทำหนังสือมาถึงเลยเราทำพระบัญญัติว่าในเกษตรยั่งยืนเขาทำหนังสือมาถึงเลยในนามของสมาคมหลายสมาคมเขาทำหนังสือมาถึงบอกว่าเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเขาขอคัดค้านก็เป็นเรื่องที่เขาเป็นสิทธิ์นะผมว่ามันเป็นสิทธิ์เราไม่อยากไปทะเลาะกันพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งไว้แล้วว่าอย่าไปเสียเวลาทะเลาะกันพิสูจน์ทำให้ดูเป้าหมาย5ล้านไร่มันคือ 3% กว่าๆเท่านั้นเองพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศมันเกือบ150ล้านไร่นั่น149ล้านกว่าเอ้าเลขกลมๆ150ล้านหย่อนๆไอ้5ล้านเนี่ยมัน3จุดกว่าๆเอง 3% เศษๆน้อยมากน้อยมากมันแค่ 3% กว่าๆนี่ยังทำไม่ได้เลยทำกันมาเป็น10ปีแล้วหมดเงินไปปีละ1,000กว่าล้าน1,000กว่าล้านนะไม่หมดเงินนะในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ผมจำได้ผมเป็นรองประธานสมัยรัฐบาลก่อนนู้นนะเมื่อ10ปีที่แล้วจำพ.ศ.ไม่ได้ปี44-45นู่นแสดงว่ามีแต่คนมาดูงานศึกษาแต่ไม่นำกลับไปใช้จริงใช่เพราะขาดตัวอย่างและขาดความศรัทธาใช่แล้วตอนนี้อาจารย์กำลังจะสร้างผลงานที่ให้เกิดขึ้นจริงแล้วก็สร้างความศรัทธาว่าถ้าทำแล้วมันมีประโยชน์กับตัวเองแล้วก็กับลูกค้าผู้บริโภคทุกคนใช่ครับครับและตอนนี้อาจารย์ยังทำไม่ถึง1ล้านไร่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงครับครับแต่ว่าหลังจากผมมานั่งเป็นประธานกรรมการ1ชุดขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนและเป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราก็เริ่มชักชวนกระทรวงมหาดไทยก่อนเชิญทางกระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านเอาจริงเรื่องเกษตรอินทรีย์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการก็เอาจริงแล้วท่านเคยเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรท่านเคยทำจังหวัดยโสธรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์มาก่อนนะอดีตผู้ว่าสุรินทร์ผู้ว่าเกษมศักดิ์แสนโพธิ์ก็ทำสุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์มาก่อนพวกนี้มั่นใจในเกษตรอินทรีย์ 100% แล้วทำจนส่งออกไปตั้ง50กว่าประเทศโด่งดังเป็นที่รู้จักนะท่านก็มั่นใจกระทรวงมหาดไทยเชื่อมั่นมากแต่ว่ากระทรวงเกษตรยังไม่ค่อยสนับสนุน
ยุคนู้นเนี่ยกระทรวงเกษตรขัดขวางได้ซ้ำไปคือเป็นแรงกดดันน่ะทำให้การขับเคลื่อนของผู้ว่าเป็นไปได้ช้าเพราะว่านักวิชาการเขาบอกโอ้มันไม่เป็นจริงหรอกมันทำไม่ได้มันผลผิดจะตกต่ำคือความเชื่อยังจมอยู่กับความเชื่อเก่าๆในขณะที่เกษตรกรไปไกลมากเลยก้าวหน้ามากผมทำเองที่บ้านผมเองผลผลิตก็ตันกว่าทำนาข้าวผลผลิตก็ตันกว่า 1,100 ปีแรกที่หักดิบเลยนะหยุดผลผลิตพุ่งจาก300กว่ากิโลกรัมขึ้นไป 1,116 กิโลกรัมอดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรอาจารย์ชนวนรัตนวราหะซึ่งสนิทสนมกันมากแกบอกผมไม่เชื่อแกก็แอบไปถ่ายรูปแอบไปดูแกก็จำนนว่ามันทำได้จริงตอนนี้มีพี่น้องประชาชนที่สนใจอยากเข้ามารับการอบรมโดยทีมงานของท่านรัฐมนตรีช่วยนี่มากน้อยขนาดไหนครับคือตอนนี้งานระบบงานอบรมเนี่ยมันยังไปอยู่กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่มีงบประมาณลงไปเป็นพันล้านเหมือนกันแต่ว่ากรมส่งเสริมก็ยังไม่ได้ทุ่มเทเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ว่างานฝึกอบรมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์นั้นเนี่ยอยู่ระหว่างเตรียมการเพราะอันนี้มาทีหลังนะคณะกรรมการชุดเนี่ยผมเพิ่งมาได้มาทำงานเรื่องนี้ได้ไม่นานแต่เรื่องการฝึกอบรมมันมีมาเก่าแก่แล้วมีครับขึ้นมาก่อนแต่ว่าไม่ได้เน้นเกษตรอินทรีย์แต่เรื่องเกษตรอินทรีย์เราจะใช้ศูนย์ปราดนะในการฝึกอบรม200กว่าศูนย์ที่มีอยู่เอามารีวิวใหม่ใช้กรมพัฒนาที่ดินซึ่งดินเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเขาจะต้องมาฟื้นฟูดินให้อุดมสมบูรณ์ให้ดินสามารถอุ้มน้ำได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาทำงานกันใหม่ต้องมาเริ่มกันใหม่ที่จริงตอนเริ่มวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงสมัยนู้นเนี่ยผมเป็นรองประธานผมเป็นคนขับเคลื่อนเรื่องนี้มาแล้วก็ไปเจรจากับสำนักงบประมาณไว้ได้เงินมา1,260กว่าล้านสมัยนั้นแล้วก็ยังต่อเนื่องมาทุกปีตั้งแต่ปี45เป็นต้นมาปี5มาจนกี่ปีแล้วล่ะ45 55ปีนี้6-61แล้วใช่ไหมครับก็ต้อง10กว่าปีแล้วดูแลหนทางยังอีกยาวไกลอีกยาวไกลครับก็นั่น10กว่าปีตั้งแต่45มาน่ะจนถึง61เนี่ยมันตั้ง16ปีแล้วอ่ะแห่งความหลังแล้วเนี่ยมันก็ยังต้องอีกเหนื่อยอีกยาวไกลแต่ปีนี้มั่นใจเพราะผมมานั่งตรงนี้เองเดิมเนี่ยผมมาเป็นคนนอกเข้ามาไม่ได้มาอยู่ในกระทรวงตอนนี้มานั่งเป็นประธาน2คณะแล้วยังมีคณะกรรมการพัฒนาที่ดินดูแลโดยกรมพัฒนาดินผมดูแลอยู่อีกหนึ่งชุดก็จะมีเครื่องมือเยอะตอนนี้มีอาวุธเยอะว่างั้นเถอะเราก็ไปจับมือกับผู้ว่าตอนนี้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดได้56จังหวัดแล้วบางจังหวัดประกาศจังหวัดเดียวเช่นพัทลุงเนี้ยท่านผู้ว่าผมไปลงนาม MOU มาจังหวัดเดียวประกาศ1ล้านไร่เลยจะทำดังนั้นอีสานเนี่ยอุบลศรีสะเกษยะโสธรอะไรจังหวัดนะคลัสเตอร์ของเขา4จังหวัดประกาศ1ล้านไร่4จังหวัด อะไรนะครับอำนาจเจริญอำนาจเจริญจังหวัดละ250,000ไร่4จังหวัดนี่ก็ล้านไร่พัทลุงอีก1จังหวัด1ล้าน300,000ไร่2จังหวัดเนี่ยไอ้4จังหวัดบวกอีก1จังหวัดพัทลุงนี่ก็2ล้านกว่าแล้วผมก็คิดว่าภายใน5ปีเหลืออีกภายใน5ปี5ล้านไร่นี่ทะลุเป้าแน่ผมเชิญเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่เรียกว่ากสกสมาครบทุกจังหวัดเลยขาดแค่2จังหวัดเองไปบวชก็มากันครบเลยแล้วก็ประกาศจังหวัดไหนจะเอาเท่าไหร่เขาประชุมเตรียมแผนกันขณะนี้ทะลุเป้า5ล้านไร่แล้วครับมั่นใจว่าไปได้แน่นอนแต่ครั้งนี้ปรากฏว่าอาจารย์จะนะคาดว่าจะอยู่ตำแหน่งในระยะเวลาอีกไม่นานนะสิครับและอีก5ล้านไร่กลไกจะถูกวางไว้เพราะว่าเราไม่ใช้กระทรวงเกษตรแต่กระทรวงเดียวที่ผมเรียนว่าผมเริ่มไปประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพราะกระทรวงมหาดไทยตั้งใจทำเรื่องนี้มากกว่ากระทรวงเกษตรประวัติมันบอกเช่นนั้นนะพูดแบบนี้คนในกระทรวงเกษตรอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ช่วยไม่ได้มันคือเรื่องจริงคนในกระทรวงมหาดไทยเขาทุ่มเททำเรื่องนี้มานานแล้วกระทรวงที่สองเนี่ยเอาแน่แล้วไม่เลิกแน่คือหมอครับขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาประกาศขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ร่วมกันที่กระทรวงเกษตรเนี่ยครับมาร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผม3คนประกาศไปแล้วเราจะร่วมกันโรงพยาบาลทั้งประเทศ10,000กว่าโรงพยาบาลจะเป็นตลาดใหญ่ให้กับเกษตรอินทรีย์กับเกษตรธรรมชาติเนี่ยเกษตรยั่งยืนเนี่ยแหละแล้วก็ทั้งคนไข้
ทั้งหมอพยาบาลทั้งคนเยี่ยมไข้นี่ไม่น้อยกว่า7ล้านคนเรากำลังสนใจว่าเนี่ยเป็นตลาดใหญ่โรงพยาบาลโรงเรียนอีก12ล้านคนโรงแรมและนักท่องเที่ยวอีกต่างประเทศอีก35ล้านคนนักท่องเที่ยวไทยอีกที่คนนึงเที่ยวหลายวันเขานับซ้ำเนี่ยก็กลายเป็น150เขาใช้คำว่า150ล้านคนวันนักเที่ยวไทย150ล้านนักเที่ยวต่างประเทศ35ล้านนักเรียน12ล้านโรงพยาบาลทั้งหมดอีก7ล้านอันนี้จะเป็นตลาดสำคัญให้กับผู้ผลิตเพราะนั้นเมื่อมีแรงดึงจากตลาดหมอก็จะมาช่วยรับรองนะหมอทุกโรงพยาบาล นี่เป็นข้อตกลงผู้ในการโรงพยาบาลชุมชนนี่ทั้งประเทศลุกขึ้นมาประกาศสนับสนุนผมอย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นความร่วมมือกับ2กระทรวงนี้แนบแน่นแล้วก็กระทรวงที่3กระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็อื่นๆที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือกลุ่มชาวบ้านที่เขาทำสำเร็จแล้วเขาก็ไปลงนามกับผู้ว่าการจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดลงนามกันเองแล้วผู้ว่าก็ไปลงนามกับประชาชน MOU อันนี้มันจะอยู่ยาวครับผมเสร็จเนี่ยยังไม่ครบเหลืออีสานตอนบนอีกหนึ่งครั้งกับภาคกลางอีกหนึ่งครั้งพอครบทั่วแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมไม่อยู่ก็ไม่มีปัญหางานเดินแน่นอนแล้วผมเชื่อมั่นว่ามันทะลุเกินหนึ่งเกิน5ล้านได้ซ้ำไปครับแล้วก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไหนมาต่อนะเขาไม่กล้าเลิกเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นกระแสที่ทั้งโลกกำลังเรียกร้องนักท่องเที่ยวทั่วโลกใครต่อใครทั่วโลกเขาประกาศที่จะเอาอาหารปลอดภัยกันเรื่องสุขภาพต้องมาก่อนท่านนายกย้ำเรื่องนี้ชัดเจนท่านรัฐมนตรีว่าการก็ย้ำสุขภาพต้องมาก่อนเรื่องเงินเนี่ยถ้ามีเงินและสุขภาพป่วยนอนโรงพยาบาลมีตังก็ไร้ค่าเพราะฉะนั้นสุขภาพต้องมาก่อนคือพยายามจะให้แนวเทรนรักษาสุขภาพเป็นตัวนำเป็นพระเอกแล้วก็นำสิ่งผลผลิตต่างๆนะเสริมเข้าไปในการรักษาสุขภาพที่ดีเพื่อมีสุขภาพของคนไข้ของเด็กๆแม่และเด็กของนักท่องเที่ยวอันเนี้ยเมื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวมาประกาศร่วมกับผมที่เชียงใหม่นะประกาศกับเครือข่าย13จังหวัดรวมตัวกันที่เชียงใหม่ท่านก็ยืนยันว่าถ้าทำอาหารปลอดภัยป้อนโรงแรมท่านเนี่ยจะชักชวนต่างประเทศมาเที่ยวได้ง่ายขึ้นเงินจะเข้าประเทศนี่จะรวยขึ้นง่ายๆเลยท่านก็มาย้ำยืนยันท่านอาจารย์ครับมันมีปัญหานิดนึงคือณวันนี้ของปลอมมันมีเยอะในขณะเดียวกันเราจะทราบได้อย่างไรว่าณถึงวันหนึ่งแล้วมันใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วจะมีของปลอมแทรกเข้ามาว่าอันเนี้ยบอกว่าสารปลอดสารพิษปลอดยาฆ่าแมลงแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วยังมีการใช้อยู่ผู้บริโภคถูกหลอกว่าเป็นสารเป็นสิ่งที่ดีแต่จริงๆแล้วเป็นสารที่ไม่ดีเดิมเนี่ยเราเอาระบบการันตีระบบรับรองเนี่ยนะมาไว้กับหน่วยงานรัฐและเอาไปไว้กับหน่วยงานต่างประเทศคือเราไปเชื่อไอฟอมไปเชื่อองค์การระหว่างประเทศแล้วเราก็เชื่อกระทรวงเกษตรเรากระทรวงเกษตรมีสำนักงานมาตรฐานถูกไหมเราเชื่อทีนี้กระทรวงเกษตรมีคนอยู่ไม่กี่คนที่ไปไล่ตรวจได้ยังไงหรือไอฟอมก็มีคนไม่กี่คนเขาไปตรวจทีเดียวที่เหลือก็ไม่มีแล้วเพราะนั้นจำเป็นต้องมีระบบที่ทุกคนร่วมกันการันตีเขาเรียกมันว่า S อะไรนะเรียกว่า PGS คือ Participatory คือทุกคนร่วมกัน G คือการันตี S คือ System ระบบการการันตีร่วมกันเช่นเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรเกษตรอินทรีย์วิถีโคราชเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์วิถีพัทลุงอย่างเงี้ยท่านผู้ว่าประกาศชัดเจนแล้วคนพัทลุงร่วมกันการันตีที่สำคัญที่สุดห้างเนี่ยที่จะมารับซื้อก็มาร่วมการันตีด้วยระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่ทั้งโลกเขาใช้กันมันดีกว่าไปฝากไว้กับหน่วยงานเดียวซึ่งคุณก็ไปโกงได้ถูกไหมคุณเอาเงินไปจิ้มกล้องไปออกอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ใบอนุญาตมันก็ออกมาแบบด้วยเงินนะแต่ระบบการันตีร่วมกันอย่างเนี้ยมันจะเป็นระบบที่ทั้งโลกเขาเชื่อถือกำลังสร้างระบบ PGS ขึ้นก็อาจจะมีแรงต้านเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่กังวลแสดงว่าระบบนี้จะเป็นการตรวจสอบภายในชุมชนภายในหมู่บ้านทุกคนจะร่วมกันทั้งผู้บริโภคก็ไปร่วมตรวจหมอที่สำคัญที่สุดเราจะสร้างระบบการันตีจากแพทย์จากทุกโรงพยาบาลเนี่ยคนเชื่อหมอมากกว่าผมอยู่แล้วผมไปการันตีในนามกระทรวงผมกับกระทรวงสาธารณสุขการันตีว่านี่ปลอดภัยอ่ะคนจะเชื่อใครมันก็ต้องเชื่อหมอนั้นระบบการันตีที่จะมีหมอมาร่วมด้วยอันนี้จะเป็นระบบที่เราต้องสร้างขึ้นเองเราต้องกล้าสร้างขึ้นเองเป็นของไทยแล้วเราก็เป็นผู้นำโลกไม่ใช่ไปเดินตามก้นฝรั่งอะไรก็ฝรั่งดีหมดเป็นฝรั่งสระนังคัจฉามิอยู่อย่างนี้มัน
ประเทศเราไม่มีทางรอดเราเป็นที่หนึ่งในโลกมันจะให้ใครนำเราเราก็เราจะเป็นผู้นำเขาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับครับครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากถ้าใช้ระบบของสังคมช่วยกันตรวจสอบใช่ครับว่าสิ่งไหนมีคุณภาพแท้คุณภาพปลอมที่สำคัญที่สุดระบบของเราเนี่ยแหละห้างรับซื้อทันทีแล้วห้างเอาขึ้นห้างโดยไม่ต้องมาจ่ายค่าฟรีค่าธรรมเนียมอันนี้ก็เป็นข้อตกลงซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเราก็จะเชิญชวนภาคเอกชนทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกันรวมทั้งผู้ผลิตปุ๋ยผู้ผลิตปัจจัยการผลิตทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกันมันต้องช่วยกันเมืองไทยเนี่ยต้องไม่ต้องเสียเงินไปซื้อของจากเมืองนอกมาใส่แผ่นดินไทยมันต้องผลิตขึ้นเองในประเทศไทยปุ๋ยต้องผลิตขึ้นเองยาต้องผลิตขึ้นเองทั้งหมดต้องเป็นธรรมชาติต้องไม่มีพิษต่อผู้บริโภคอันนี้เป็นเรื่องความฝันของเราแต่เราเริ่มจาก5ล้านไร่ก่อนไม่อย่าไปเพ้อฝันมากเอาแค่ฝันที่เป็นจริงก่อน5ล้านไร่นี่ก็ไม่หมูแล้วครับอาจารย์ครับคนไทยมีคนที่เป็นคนจนอยู่จำนวนมากครับเกินครึ่งของประเทศเลยเขาก็อยากเข้าถึงอาหารดีมีคุณภาพแต่เท่าที่ฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยขั้นตอนต่างๆแม้ทั้งขึ้นห้างเนี่ยแน่นอนจะต้องมีราคาสูงแน่ๆแล้วคนจนอยากกินอาหารสุขภาพบ้างอยากกินพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษบ้างเขาจะทำอย่างไรครับคือเราฝันว่านะเราฝันว่าระบบการผลิตอาหารเนี่ยต้องหล่อเลี้ยงคนทุกคนต้องไม่มีใครอดต้องราคาถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เพราะต้นทุนมันต่ำถ้าเราทำต้นทุนเอายกตัวอย่างเราผลิตข้าววันนี้ต้นทุนเราสูงกว่าเวียดนาม2เท่าเราต้องทำให้ต่ำกว่าเวียดนาม2เท่าแล้วขายราคาต่ำกว่าแต่มีกำไรมากกว่านึกออกไหมครับทำต้นทุนให้เหลือไม่เกินพันนึกออกแต่นึกยากมากเลยครับนึกยากที่พูดทั้งหมดเนี่ยเราทำแล้วเราสร้างบันได9ขั้นขึ้นมา1เราทำให้เหลือกินแจกกันก่อนเหลือกินทำให้เหลือใช้ทำให้เหลือที่อยู่อาศัยคือเกษตรไม่ได้เกษตรต้องปลูกต้นไม้ไว้สร้างบ้านด้วยนะครับเรียกว่าวนเกษตรนะในที่นาเราเนี่ยปั้นคันนาใหญ่ๆแล้วปลูกไม้ซุงเอาไว้สร้างบ้านด้วยเรียกว่าไม้3อย่างจะได้ประโยชน์4อย่างนี่คือระบบเกษตรที่พ่อเราสอนไว้พระเจ้าอยู่หัวเราสอนไว้ไม่ใช่ทำนาจะเอาแต่ข้าวไปขายแล้วเอามาซื้อไม้สูงไม่ใช่บางคนจะปั้นคอนเทนนาใหญ่ๆแล้วก็ปลูกไม้สูงไว้บนคันนาบ้านผมเนี่ยเป็นท้องนาน้ำท่วมเป็นปกติที่ฉะเชิงเทราคันนาผมนี่กว้างตั้ง3เมตรนะแล้วบนคันนาก็มีไม้สูงสารพัดชนิดมีไม้ยางมีไม้ตะเคียนมีไม้สะเดาเนื้อไม้สะเดาสวยมากครับทำเฟอร์นิเจอร์ทำเก้าอี้ทำต้นเสาทำพื้นบ้านเนี่ยคนโบราณไม่ค่อยใส่เสื้อทำพื้นบ้านเนี่ยนอนแล้วไม่เป็นขี้กากขี้เกื้อนเพราะมันเนื้อไม้สะเดามันมีสารแทนนินนะประโยชน์4อย่างเนี้ยก็จะมีที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมร่มเย็นอากาศบริสุทธิ์นะมีที่มีของใช้จำเป็นเก้าอี้ไม้เครื่องใช้ไม้สอยที่สำคัญที่สุดอาหารเหลือเฟือพอเรามี4อย่างนี้พอเพียงแล้วเราไม่เร่งขายเอาเงินเราไม่ได้หวังเอาเงินเราคิดว่าเราต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระซะก่อนนะไม่ใช่มีเลือกเอาดีๆไปขายเอาตังค์เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้พ่อแม่กินมาให้พระมาให้ญาติผู้ใหญ่ของเราให้ครูบาอาจารย์นี่คือขั้นที่5ขั้นที่6เนี่ยเราจึงแบ่งปันเป็นทานคนเฒ่าคนแก่คนพิการลูกเล็กเด็กแดงเราต้องให้เขากินฟรีนี่เราต้องรวยขนาดนั้นเราต้องมั่งคั่งร่ำรวยขนาดนั้นแจกกันกินฟรีได้หลังจากนั้นค่อยมาเก็บแปรรูปเอาไว้อย่าไปขายสดในตลาดจนก็เอาเท่าที่คนอยากได้เอาไปกินแล้วก็มาแปรรูปเก็บรักษาไว้แล้วถ้าจำเป็นต้องขนส่งไปขายหรือนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาก็มากินอันเนี้ยเราก็ทำราคาคุณจำเป็นต้องใช้เงินคุณก็ขายเอาเงินได้นะก็ไม่ใช่เรื่องแต่สำคัญที่สุดต้องแบ่งกันกินกับมนุษย์ต้องแบ่งปันอาหารกันกินอาหารไม่ใช่เรื่องที่จะมาค้าขายกันเป็นหลักอาหารมันต้องมาแบ่งกันกินไอ้คำว่าซีโร่ฮังเกอร์ต้องไม่มีคนอดอยากที่เป็น1ใน17ของ SDG และที่เป็นเซ็นสัญญากันไว้ทั่วโลกมันจะเป็นจริงได้เราต้องทำแบบนี้ผลิตให้เหลือเฟือแล้วก็แบ่งกันกินใครไม่มีตังค์ก็ต้องมีสิทธิ์ได้กินใครจนก็ซื้อในราคาถูกใครรวยเขาก็มีสิทธิ์ซื้อในราคาแพงเขาบอกเขาได้พรีเมียมเกรดก็ได้ก็คัดให้ผมคิดว่าสังคมเอื้อเฟื้อกันแบบนี้มันจะอยู่ก็ได้อย่างมีความสุขแล้วทำการค้าอย่างนี้รวยนะครับรวยเงินเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นต่อนะแล้วก็รวมกลุ่มกันเป็นพลังไปช่วยเหลือเป็นเครือข่ายกันอย่างนี้สังคมแบบนี้ต้องเกิดให้ได้ก็ค่อยเป็นค่อยไปผมพระองค์ท่านตรัสแล้วว่าอย่าใจร้อน
แสดงว่าเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อนใช่ครับและต้องรู้จักคำว่าพอเพียงพอเพียงไม่ใช่ปลูกแล้วก็ส่งนอกแล้วก็ขายเอารวยอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ใช่ทิศทางที่เราอยากส่งเสริมเป็นเรื่องของกระแสโลกฝรั่งก็ว่ากันไปคือก็จะทำก็ไม่ได้ห้ามนะครับเราไม่ได้ส่งเสริมแต่เราไม่ได้ห้ามก็เรียกว่า dual track คือไปคู่กันเราไม่ได้รังเกียจแนวทางของระบบเสรีนิยมแต่ขณะเดียวกันแนวทางพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกให้คนที่สนใจที่จะเดินแนวนี้แล้วมากนะครับมีหลายแสนคนนะครับวันนี้ไม่ใช่มาพูดเล่นๆกันผมทำอยู่คนเดียวไม่ใช่เรามีเพื่อนแนวทางนี้หลายแสนคนแล้วไม่ใช่เฉพาะในประเทศนี่ต่างประเทศเขาก็เริ่มเชิญเขาส่งคนมาเรียนกับเราเขาก็เริ่มเชิญผมออกไปที่จะไปร่วมมือกันแสดงว่าเกษตรยั่งยืนเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยควรจะมีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนต้องมีทุกส่วน NGO ใช่ทุกภาคส่วนคือเราคิดว่าผมเคยทำแผนสมัยอยู่สปทผมเคยทำแผนเสนอสภาอนุมัติและเอาเข้าครม.ครม.เห็นชอบแล้วนะครับว่าถ้าจะขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาที่ท่านนายกพูดทุกวันเนี่ยให้มันยั่งยืนเนี่ยจะทำยังไงมันต้องมีองค์ประกอบ1ภาครัฐก็ต้องร่วมมือกันหลายๆกระทรวงไม่ใช่กระทรวงเดียว2ภาควิชาการกับพระเนี่ยนี่เป็น2ส่วนเนี่ยเป็น3แล้วนะโรงเรียนกับวัดว่างั้นเถอะโรงเรียนกับวัดเนี่ยต้องไม่ทิ้งกันนี่คือส่วนนิ้วชี้ส่วนนิ้วกลางเหมือนภาคประชาชนก็จะมีจำนวนมากนิ้วนางเนี่ยเป็นเสมือนภาคเอกชนธุรกิจเอกชนตอนนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์นี่อินกับเรื่องนี้มากกับมาร่วมมือกับเราผมพาไปดูพื้นที่จริงเขาเริ่มอินแล้วท่านตลาดหลักทรัพย์จะชวนนักธุรกิจใหญ่ๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่มาร่วมสนับสนุนและสำคัญที่สุดคือพวกบรรดามูลนิธิต่างๆมีในประเทศนี่หลายร้อยมูลนิธิและก็สื่อมวลชนเขาก็อยากกินของรสชาติดีไม่มีพิษเหมือนกันเพราะนั้น7ส่วนเนี่ย5นิ้วเนี่ยคือ7ภาคส่วนเนี่ยต้องร่วมมือกันอย่างเนี้ยศาสตร์พระราชาปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวนี่จะอยู่เป็นร้อยเป็นพันปีเราเชื่ออย่างนั้น ก็ระดมความเห็นกันมาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตั้ง4คณะพิจารณาแล้วหลอมรวมสภาเห็นชอบ 100% เลยแล้วก็เสนอที่ครม.ครม.เห็นชอบแล้วว่าจะขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาแนวนี้ผมก็เอาสิ่งที่เสนอไว้น่ะเอามาทำสิ่งนี้นะจะสร้างกลไกการมีส่วนร่วมอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับทั้งหมดผมฟังแล้วผมก็เห็นแสงปลายอุโมงค์ของประเทศไทยว่าต่อไปผมพี่น้องประชาชนอาจจะมีอาหารดีๆไว้รับประทานแต่คราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยดินของประเทศไทยมีความพร้อมขนาดไหนที่จะทำเกษตรอินทรีย์ครับคือวันนี้กระบวนการทำลายดินเนี่ยมันรุนแรงมากพื้นที่ดินที่ฝนตกแล้วชะเอามาขุ่นแล้วละลายทิ้งไปตกตะกอนในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนในคลองไปในทะเลเนี่ยมันเยอะมากเลยถึงล้าน800,000ไร่เราจะเอาจริงเรามีพระบัญญัติพัฒนาที่ดินเรามีกรมพัฒนาที่ดินเราจะระดมทุกภาคส่วนขึ้นโดยเฉพาะวันดินโลกเนี่ยจะระดมจัดร่วมกันจัดงานวันดินโลกทุกหมู่บ้านฝันว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าค่อยๆเชิญชวนไปยังมีเวลาเดือนธันวาทั้งเดือนตอนนี้ก็เชิญชวนกันไปได้แล้วหลายจังหวัดเริ่มประกาศจะร่วมทำบางอำเภอนายอำเภอประกาศจะทำทั้งอำเภออย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่บังคับเหมือนกันแต่ใช้วิธีเชิญชวนมาใครรักพ่อมาจัดงานบันดินโลกกันดินต้องกลับมาสมบูรณ์ต้องหยุดใช้สารพิษลงไปทำลายไส้เดือนเพราะว่าดินที่สมบูรณ์คือต้องมีไส้เดือนและดินที่สมบูรณ์ต้องมีหญ้าปกคลุมต้องไม่ฆ่าหญ้าดินดีเพราะหญ้าปกผมเคารพความเห็นของคนบรรพบุรุษท่านทำไว้ดีแล้วท่านรับสั่งอย่างนี้ว่าบรรพบุรุษท่านทำไว้ดีแล้วดินดีเพราะหญ้าปกเราจะเก็บหญ้าไว้แล้วให้หญ้าเนี่ยเป็นคนปกป้องดินตรงไหนมีหญ้าดินตรงนั้นจะชื้นและก็ร้อนและมีไส้เดือนถ้ามีไส้เดือนมีความชื้นแน่นอนปลูกอะไรก็จะงามอันนี้เป็นความรู้ของไทยซึ่งเป็นที่หนึ่งในโลกมานานแล้วต้องพลิกฟื้นศาสตร์อันนี้ขึ้นมาให้ได้แล้วก็ตั้งศูนย์อัจฉริยะด้านวิจัยดินขึ้นของเอเชียตั้งในประเทศไทยโดยความเห็นชอบของ FAO นะปีนี้ FAO ให้เราเป็นเจ้าภาพจัดงานวันดินโลก2 FAO อนุมัติวันดินโลกให้เป็น5ธันวา3เราจะตั้งที่เรียกว่า CESLA Center of Excellence for Soil Research in Asia เนี่ยคือ CESLA ศูนย์วิจัยประมาณ600ไร่จะตั้งอยู่ที่ใกล้ๆลำตะคองครับอันเนี้ยก็จะใช้ศูนย์เนี้ยเป็นศูนย์ที่จะให้ความรู้คนทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้กำลังฟอร์มทีมท่านอธิบดีมานั่งคุยอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะให้ตั้งทีมขึ้นมาสัก
8 9คนแล้วก็ตั้งผู้ในการขึ้นมาใหม่เลยแล้วเราจะเชื่อมโยงกับทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะในประเทศอย่างเดียวเพราะว่าในภูมิภาคนี้ก็ทำลายดินกันไม่ได้ต่างอะไรกับเราเพราะนั้นการชะล้างหน้าดินเนี่ยต้องหยุดให้ได้1ล้าน8แสนไร่ถ้าปล่อยให้ชะล้างหน้าดินไปอย่างนี้ดินจะเสื่อมทุกวันค่าปุ๋ยค่ายาก็ไม่คุ้มสุดท้ายเกษตรกรก็ต้องเจ๊งทนยึดที่กันทั้งแผ่นดินอย่างเนี้ยเป็นไปไม่ได้ต้องหยุดกันทำลายของดิน2ต้องหยุดใช้สารเคมีถ้าใช้สารเคมีเนี่ยการชะล้างจะยิ่งรุนแรงงานวิจัยพวกนี้ใครเรียนเรื่องดินเขาจะรู้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าจะลุกขึ้นสู้ไหมหรือจะปล่อยให้มันพังทลายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่มีอาหารจะกินกันมันก็เหมือนหลายๆประเทศที่กำลังเป็นกันเราจะไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเจ้าหัวลุกขึ้นทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นแล้วเราก็จะให้รางวัลด้วยเราเป็นเจ้าภาพในการให้รางวัลวันดินโลกเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยครับใครอยากร่วมในการรักษาดินปกป้องดินก็จัดงานวันดินโลกแล้วสนใจก็เข้ามาสื่อสารกันได้หาความรู้จากออนไลน์ได้หลังจากเราตั้งเซสลาเสร็จเรียบร้อยเซสลาก็จะเป็นที่พึ่งเดี๋ยวพอจัดตั้งเรียบร้อยแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ใครอยากร่วมจัดงานจะทำอะไรก็ติดต่อประสานงานมาที่กรมพัฒนาที่ดินได้เลยขณะนี้มีคณะกรรมการเตรียมงานจัดงานวันดินโลกอยู่แล้วครับดังนั้นดินจะเป็นเรื่องสำคัญมากอาจารย์ครับตอนนี้เกษตรกรบางท่านเกิดศรัทธาอยากจะทำเกษตรอินทรีย์มากอยากที่จะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อาจารย์ได้คุยได้เล่าให้ฟังเห็นความฝันเห็นความหวังข้างหน้าแล้วแต่ปรากฏว่าเกษตรกรเหล่านั้นไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองที่ดินของตัวเองแต่เอาไปจำนำจำนองแล้วก็หลุดแล้วก็ทำนาทำสวนบนที่ของตัวเองขาดความหวังขาดกำลังใจว่าถ้าสักวันนึงที่นาของฉันที่สวนของฉันทำดินดีแล้วก็จะถูกยึดออกไปขวัญและกำลังใจของเขาไม่มีเขาเลยคิดว่าทำเพื่อได้เงินเสร็จแล้วก็จบไปละกันปัญหาที่ดินไม่ใช่ของตัวเองนี่มันมีแต่เก่าแต่นานมากท่านจะมีดำริด้านนี้อย่างไรบ้างที่จริงเรื่องนี้เป็นความพยายามของพวกเราตั้งแต่สปช.มาจนถึงสปท.รัฐบาลเนี่ยพยายามมากตั้งคณะกรรมการจัดที่ดินขึ้นมาเรียกว่าคทช.ไปเอาที่ดินคนที่บุกรุกอ่ะคนรวยที่ไปบุกรุกที่เนี่ยเอากลับมาแล้วมาจัดให้คนจนขณะนี้จัดไปตั้ง200กว่าแปลงแล้วนะมีคนรอคิวอยู่เป็นแสนๆคนงานเนี้ยท่านนายกจี้มากเลยแล้วผมก็ถูกเชิญไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่ยังอยู่สปช.นู่นน่ะตั้งแต่ยังไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมก็นั่งฟังเขานั่งประชุมกันพอมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านว่าการมอบหมายให้ผมไปเป็นประธานอนุกรรมการพัฒนาคือทางกระทรวงทรัพย์เป็นคนกระทรวงทรัพยากรเป็นคนหาที่ดินกระทรวงมหาดไทยเป็นคนจัดคนลงที่ไม่มีที่ทำกินที่รอคิวอยู่เนี่ยแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรเป็นคนเข้าไปพัฒนาเราก็จะใช้แนวทางเนี้ยแนวทางของพระเจ้าหัวเนี่ยไปพัฒนาพื้นที่เราเนี่ยเพราะนั้นผมคิดว่าผมเห็นท่านนายกทุ่มเทมากแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าคนที่โดนยึดที่ดินไปหรือทำกิจการบนคือทำปุ๋ยทำยาเคมีปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วเจ๊งเนี่ยแล้วขายที่ทิ้งเนี่ยเยอะมากครับในประเทศนี้อันทิศทางนโยบายเกษตรเราต้องพลิกต้องเดินตามพระเจ้าหัวให้มากที่สุดเหมือนที่ท่านนายกพูดย้ำแล้วย้ำอีกเนี่ยว่าถ้าเราไม่เดินตามแล้วนอยพระเจ้าหัวเนี่ยสุดท้ายคนยากคนจนจะเต็มประเทศไปหมดแล้วมันจะสู้ไม่ไหวอันนั้นแนวทางนี้ก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่ารัฐบาลนี้ตั้งใจโดยเฉพาะตัวท่านนายกทุ่มเทมากเลยแต่ท่านต้องมีมือมีไม้ที่ช่วยท่านทำครับในขณะเดียวกันหลังจากที่เราเผยแพร่รายการนี้ออกไปหากมีพี่น้องประชาชนหลายคนโอ้ผมจะต้องทำและเกษตรอินทรีย์ให้ได้จะต้องปลูกผักไร้สารให้ได้จะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงให้ได้แต่ผมไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรมีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนพอที่จะเป็น call center โทรให้คำแนะนำให้คำอธิบายและให้ขวัญกำลังใจและตอบปัญหาของเขาได้อย่างไรบ้างครับคือในชั้นต้นเนี่ยมันจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนกับคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์มีกรมพัฒนาที่ดินเป็นเลขาทีมงานนี้พร้อมให้คำปรึกษาในชั้นต้นเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ติดต่อมาอันที่สองเนี่ยภายในไม่ถึงเดือนเนี่ยไอ้ศูนย์เซสลาศูนย์วิจัยดินเนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมของการแก้ปัญหาเรื่องดินใครจะทำเกษตรอินทรีย์จะก็ต้องปรึกษาศูนย์นี้ได้เราจะมีจัดคนประจำที่นั่นอันนี้จะอยู่อย่างถาวรเพราะไม่ใช่ของไทยอย่างเดียวนะเป็นของ FAO นะเป็นของระดับโลก
แต่เราเป็นคนลงทุนทำเองทั้งหมดในนามของ FAO FAO คือ Food and Agricultural Organization มันเป็นองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติซึ่งจะตั้งในเมืองไทย600ไร่นี้เราจะเป็นคนตั้งขึ้นด้วยเงินของเราเองศูนย์นี้ก็จะเป็นที่ปรึกษาให้คนที่สนใจจะมาทำเกษตรซีสนใจจะมาทำการรักษาดินให้สมบูรณ์นะของทั้งเอเชียของทั้งโลกว่างั้นเถอะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเป็นแหล่งความรู้เราจะรวบรวมเอาคนที่ชำนาญเอาคนที่เก่งเอาคนที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่ใช่เรียนจบมาเฉยๆนะเอาคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะไปทำงานที่นี่แล้วก็ให้บริการทั่วโลกอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่ UN เนี่ยได้อนุมัติให้เราเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เซสลาอันนี้อีกนานไหมครับประมาณสักเดือนนึงเดือนก็เมื่อนั่งคุยกับท่านน้ำตรีอยู่ไอ้ท่านทิพดีอยู่เมื่อสักครู่ทิพดีท่านเพิ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ท่านก็มีพื้นฐานท่านมีความรู้เรื่องนี้มากเลยท่านเป็นคนไปประชุมร่วมกับFAO เพื่อที่จะทำเรื่องเซสลาตั้งเซสลาตั้งวันดินโลกขึ้นมาเนี่ยท่านมีส่วนร่วมในการทำเซสลานี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านจะรู้เรื่องนี้ดีครับครับคิดว่าคงเร็วคงไม่เกินเดือนนี่น่าจะเสร็จของนี้ก็เป็นความหวังของพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องที่เริ่มจะมาสนใจด้านการเกษตรมีสังคมคนในเมืองบางกลุ่มบอกว่าเบื่อหน่ายเชิญครับมีอีกนิดเดียวครับเชิญครับที่จริงเนี่ยภาครัฐนี่ก็เราพยายามจะจัดตั้งให้ถาวรแต่ไม่ใช่รัฐอย่างเดียวนี่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศนี่เป็นองค์การระหว่างประเทศแล้วก็ที่ประชาชนทำอยู่ในเครือข่ายนี่เต็มไปหมดเลยนะครับขณะนี้มีต้องโอ้ผมว่ามันเป็นแสนแห่งแล้วนะกระจายกันอยู่เนี่ยสำเร็จบ้างมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยมีตัวอย่างซึ่งก็สามารถที่จะไปดูได้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ประชาชนเขาทำสำเร็จแล้วอันนั้นน่ะสำคัญยิ่งกว่าคนที่อ่านหนังสือเยอะๆยืนยันนะครับคนที่รู้มากอ่านหนังสือมากทำไม่ค่อยเป็นหรอกเพราะนั้นสำคัญอยู่ที่คนทำเป็นจริงๆไปขอดูเขามันมีข่าวออกสื่อเต็มไปหมดนะครับคิดว่าวันนี้เราไม่ได้สิ้นลายไม้จอกแล้วเรายังยืนยันว่าถ้าเราทำจริงด้วยปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นผู้นำโลกอยู่ตอนนี้โลกเขายกย่องอยู่เราจะเป็นผู้นำโลกได้ในเรื่องนี้ถ้าทำตามพระองค์ท่านจริงๆโดยเฉพาะท่านทรงเน้นย้ำว่าให้ทำแบบคนจนอย่าลงทุนมากอย่าไปเอาอะไรเรียนแบบฝรั่งทำแบบคนจนเนี่ยแต่เราจะเป็นผู้นำโลกได้จริงๆณขณะเดียวกันครับมีพี่น้องประชาชนบางคนที่เขาอยู่ในสังคมเมืองเขาเบื่อหน่ายกับรถติดเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนเขาอยากที่จะไปทำเกษตรอินทรีย์แต่ปรากฏว่าเขาไม่มีที่ของตัวเองและเงินทุนก็ไม่มีคันจะซื้อที่ก็ที่ก็ราคาขยับแพงมากแพงมากขึ้นมีความตั้งใจที่จะรองรับคนที่อยากจะลองทำในพื้นที่ของราชการบ้างไหมครับคือเราเนี่ยผมดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินหรือที่เรียกว่าสปกอยู่ด้วยสปกมีที่อยู่ประมาณ40ล้านไร่ยังพอมีที่ว่างอยู่เราจะจัดเพราะว่าต้องไปดูเพราะคนที่มาพูดง่ายจัดรับจัดสรรแล้วเนี่ยมาไม่ได้มาทุ่มเททำจริงจังยังมีอยู่อันนี้ต้องไปจัดระบบใหม่แล้วเอาคนที่เขาตั้งใจจริงๆเนี่ยเข้ามาทำที่ดินของรัฐนะครับซึ่งเกิดจากการที่พี่น้องประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ป่าเสร็จแล้วไม่รู้จะเอาออกไปที่ไหนก็เลยต้องเอาที่ป่าเนี่ยกันออกจากป่าแล้วมาจัดให้เราต้องการจะทำให้เป็นระบบวัฒนเกษตรหรือที่เรียกว่าไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างที่ทรงสอนไว้เนี่ยในพื้นที่40ล้านไร่ให้มากที่สุดตั้งเป้าว่าจะให้ได้ถึง 80% 40ล้านไร่นะไม่ใช่น้อยนะครับเราจะได้ป่าคืนมาแต่ที่เหนือกว่าป่าคือจะได้ดินที่สมบูรณ์และจะได้ชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในที่ดิน40ล้านไร่อันนี้เป็นเป้าหมายซึ่งได้พยายามกดดันได้คือคุยทุกวิถีทางการสั่งการในรูปแบบของผมเนี่ยผมเป็นครูสอนวิชาบริหารเขาบอกให้เทลเซลคอนซัลท์ให้เลือกเอาผมก็เริ่มจากคอนซัลท์ก่อนปรึกษาหารือก่อนทำยังไงท่านทิพดีท่านเลขาปรึกษาหารือแล้วก็ค่อยขายไอเดียนะถ้ายังไม่ขยับก็สั่งเอาดื้อเลยคือเทลบางคนบอกอาจารย์สั่งมาเลยก็สั่งเอาเลยอย่างเงี้ยเทลหรือเซลไอเดียหรือคอนซัลท์ปรึกษาหรือทำทั้ง3วิธีเพื่อจะให้เขาเข้าใจงานของพระเจ้าอยู่หัวให้ได้และให้เขาระเบิดจากข้างในเองถ้าเราไปสั่งใช้อำนาจพระบัญญัติระเบียบบริการบริหารราชการแผ่นดินมาตรา64สั่งให้ทำนู่นนี่พอเราไปเขาก็เลิกแต่ถ้ามันระเบิดมาจากข้างในเขาเนี่ยเราไม่อยู่เขาจะทำต่อผมคิดว่าเรื่องการปรึกษาหารือเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่สร้างให้เขาสำนึกครับย้อนมาถึงเรื่องวันดินโลกวัน5ธันวาครับ
หลายภาคส่วนอยากจะจับมือร่วมกันกับท่านอาจารย์ยักษ์เขาจะต้องทำกิจกรรมอะไรยังไงเพื่อจะสอดคล้องกับปณิธานที่ท่านได้วางตั้งใจไว้ครับคือเราคิดง่ายๆบ้านเราบ้านผมเองนะซึ่งก็มีขณะนี้มีศูนย์อยู่ 5-60 แห่งนะหรือพื้นที่ใหม่ๆที่กำลังไปทำคือตอนนี้ต้นน้ำมันวิกฤตมากคนเอาสารพิษขึ้นไปใช้น้ำนี่มีมลภาวะเต็มไปหมดมาจนถึงแหล่งประปาอะไรเงี้ยเราก็บุกขึ้นไปทำต้นน้ำที่เกิดปัญหาภัยพิบัติหมอกควันนี่เยอะมากเราก็จะเอาพื้นที่นั้นทำเริ่มง่ายๆคือ1หยุดเผาหยุดเผาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สุดเก็บหักกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์เอามาทำเป็นฟืนเอามาทำเป็นถ่านจะเก็บเอามาเป็นผ้าห่มปิดห่มดินไว้กันแดดทำให้เกิดความร้อนชื้นทำให้มีจุลินทรีย์ทำให้มีไส้เดือนก็ได้นี่คือหนึ่งต้องไม่เผาหนาแล้วก็เริ่มกำหนดพื้นที่เลย1ไร่2ไร่พื้นที่นี้เราจะถนอมดินให้สมกับที่ทรงสอนเอาไว้ทรงใช้คำว่าอย่าเปื่อยดินข้อแรกเลยอย่าปอกเปลือกเปื่อยดินก็คือห่มเอาไว้นั่นเอง2นี่หญ้ามันขึ้นมาปกคลุมอย่าไปฆ่ามันถ้ามันยาวลกนัดก็นาบเอาหรือไม่ก็ตัดเอาพอตัดแล้วเนี่ยตามด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพเนี่ยโอ้โหมันจะยิ่งงามนะครับเพราะไอ้หญ้าเนี่ยมันถูกย่อยสลายกลายเป็นฮิวมัสฮิวมัสเนี่ยเป็นปุ๋ยที่แท้จริงก็จะเป็นประโยชน์มากนะนี่คือหญ้าอย่าไปฆ่าอันที่2 1อย่าเผา2อย่าไปฆ่าหญ้า3ปลูกไม้ให้มันเกิดความชื้นสัมผัสขึ้นบนอากาศแล้วก็รักษาน้ำไว้ใต้ดินไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างเนี่ยอะไรบ้างล่ะของกินชอบกินมะนาวปลูกมะนาวจะกินพริกปลูกพริกจะกินผักปลูกผักแต่ไม่ใช่ให้ปลูกทุกอย่างที่กินให้กินทุกอย่างที่ปลูกนะนั้นไม่ใช่นะเราไม่ได้สอนอย่างนั้นคือให้ปลูกไม้ตะเคียนทองยางนาประดู่มะค่าไว้ด้วยไม่ต้องกินประดู่ไม่ต้องกินมะค่านะครับเอาไม้สูงไว้ด้วยเพื่อเอาไม้สูงนะไว้ตัดเอาไว้ทำเก้าอี้เอาไว้ทำต้นเสาเอาไว้ทำของจำเป็นในชีวิตนะเพราะนั้นก็ให้ปลูกไม้สามอย่างของกินของใช้แปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายก็คือของกินของใช้สร้างที่อยู่อาศัยหรือมันเหลือนักก็ไม่ว่าอะไรอนุญาตให้ขายได้นะครับก็จะมีรายได้ด้วยแต่ไม่ใช่เน้นที่เงินไม่ได้เน้นที่รายได้นะครับเนี่ยก็คือประการที่สองให้ปลูกไม้ทำนะอย่าไปปลูกข้าวโพดอย่างเดียวอย่าไปปลูกข้าวอย่างเดียวขนาดผมอยู่ในที่น้ำท่วมผมยังขุดคลองแล้วดินมาปั้นคะนาใหญ่ๆบนคะนานี่ยังปลูกไม้สักยังปลูกไม้มะค่ายังปลูกสะเดานะเด็กๆก็เก็บสะเดากินได้อย่างนี้เป็นต้นยอดสะเดาก็ยังมีประโยชน์นะครับเปลือกสะเดารากสะเดายังทำมาเป็นยาสีฟันได้ประโยชน์มันมากมายครับไม่ใช่จะปลูกข้าวแล้วขายแต่ข้าวอันนี้ก็ที่จริงบนคะนาเนี่ยมันให้มูลค่าและให้คุณค่าสูงกว่าในนาข้าวได้ซ้ำไปข้าวนี่ปลูกให้มันแค่เหลือกินเอาไว้แจกเอาไว้ทำบุญก็พออย่าไปจ้องขายข้าวเอารวยมันเป็นไปไม่ได้บนคณะต่างหากมันทำให้รวยได้ถ้าจำเป็นต้องใช้เงินเพราะนั้นคนสมัยรุ่นพ่อแม่ผมเขาจึงขุดคลองรอบนาแล้วดินเนี่ยมาปั้นคณะไว้มันก็จะมีกุ้งหอยปูปลาแล้วบนคณะนั่นแหละเป็นตัวทำเงินแค่ดอกแคเก็บดอกแคนี่แจกเขาทั้งหมู่บ้านแล้วคนติดเนี่ยเขามาขอปันไปกินนี่ก็ได้เงินมากมายแล้วท่านอาจารย์ครับผมติดตามการทำงานของท่านอาจารย์ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับที่ท่านมารับตำแหน่งแล้วท่านก็บอกพี่น้องประชาชนบอกลูกศิษย์แล้วก็ผู้ที่ติดตามท่านบอกว่าคอยให้คะแนนกับตัวท่านเองว่า3เดือนเป็นยังไง2เดือนเป็นยังไง5เดือนเป็นยังไงนะครับครับนี่9เดือนกว่าแล้วนะครับเนี่ยไม่รู้สอบตกหรือเปล่าผมจะถามท่านอาจารย์ว่าถ้าตัวท่านอาจารย์เองณตอนนี้9เดือนแล้วเนี่ยท่านให้คะแนนตัวเองจาก100คะแนนให้เท่าไหร่ครับผลงานที่ท่านทำมาโอ้โหไม่กล้าประเมินตัวเองอายแต่ครับสอบผ่านไม่ผ่านในหมู่ลูกศิษย์ที่ประเมินกันเขาว่าผ่านผ่านนะครับครับเขาว่าผ่านยิ่งถ้าถึง5ธันวาเนี่ยถ้ามีคนร่วมมือกันในการจัดงานดูแลแผ่นดินรักษาป่านะปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริทำประยุกต์ทฤษฎีใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวไปทำกันปึ๊บเลยเนี่ยนะแล้วก็ตอนนี้ก็รณรงค์กันช่วยกันหยุดสารพิษบอกว่าอย่าไปทะเลาะกับใครหยุดในที่ดินตัวเองเลยคุณมีที่หนึ่งไร่หยุดแล้วทำเลยเนี่ยผมว่าวันนี้แหมถ้าพูดจริงแล้วทะลุเป้าแล้วเช่นเราตั้งเป้า5ล้านไร่นี่แค่ผู้ว่ามาลงนามสัญญากันไว้ประกาศจะเกิน5ล้านไร่แล้วถ้าจะว่าผ่านก็คือผ่านแล้ว
วนผลการปฏิบัตินั้นก็ต้องให้เวลาท่านแต่ละส่วนก็จากการประเมินของลูกศิษย์ลูกหารอบตัวเขาบอกผ่านแล้วออกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วตอนนี้ถือว่าผ่านแล้วครับอาจารย์เหลือเวลาอีกนิดนึงให้อาจารย์ฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่จะหันเรือกลับลำมาเดินตามทฤษฎีของศาสตร์พระราชาครับก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องว่าความพยายามที่จะวิ่งหาเงินเนี่ยโบราณก็สอนไว้แล้วเงินมันเหมือนเงายิ่งวิ่งหามันก็ยิ่งวิ่งหนีนะถ้าเรามาอยู่กับที่ของเราอยู่บนดินรักษาแผ่นดินแม่พระธรณีของเรารักษาน้ำไว้กับอุ้มไว้ในดินแล้วก็ปลูกต้นไม้ทุกชนิดเหมือนที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสอนอย่าไปปลูกพืชแล้วเมาะมุ่งจะจ้องแต่เอาเงินถ้ามุ่งแล้วแบ่งปันเพื่อนมนุษย์นะอาหารสร้างอาหารสร้างของกินสร้างของใช้สร้างของจำเป็นในชีวิตนี่แหละแล้วก็แบ่งปันเพื่อนมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวเงินมันวิ่งมาหาเราเองจริงนะครับอยากจะย้ำยืนยันชีวิตผมเนี่ยลาออกจากราชการมา23ปีแล้วเนี่ยตอนออกใหม่ๆก็ลุ้นเหมือนกันนะมันจะรอดไหมเนาะยิ่งชัดเจนพระองค์ท่านตรัสว่ายิ่งให้ยิ่งได้ our loss is our gain ทำแล้วก็แจกอาจจะผมขี้อายที่จะขายอยู่แล้วเป็นทุนก็พยายามฝืนที่จะขายแต่มันไม่เปิงเพราะนั้นถ้าเราทำแล้วแจกจริงทำบุญทำทานผลบุญมันจะส่งกลับมาเมื่อจำเป็นต้องใช้เงินสัก10ล้าน20ล้านมันมาเองครับย้ำยืนยันนะครับเอาชีวิตเป็นเดิมพันที่พูดแล้วพูดอีกเอาชีวิตแลกกับงานเนี่ยมาตั้ง30กว่าปีแล้วพิสูจน์ได้ชัดว่าสิ่งที่ทรงสอนไว้นี่เห็นผลจริงครับอย่าไปวิตกกังวลแล้วอย่าเชื่อฝรั่งอย่าไปฝรั่งสรณังคัจฉามิครับอย่าไปเชื่อฝรั่งฝรั่งกำลังจะล่มจมกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นแนวทางที่พ่อเราทำจนฝรั่งจำนนแล้ววันดินโลกนี่ประกาศแล้วอะทางรอดของโลกคือทางที่พระเจ้าแผ่นดินไทยทำทีนี้ UN ก็ประกาศแล้วเราไม่ต้องไปหลงเชื่อใครเชื่อพ่อเราแล้วทำตามชีวิตเราจะดีขึ้นมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนี่ไม่ได้เป็นคำพูดเล่นๆนะชีวิตมันมีความมั่นคงมันไม่กลัวอะไรเลยมันไม่อดมันมั่งคั่งเหลือล้นของกินมันแจกกันจนมันเหมือนเศรษฐีอ่ะแต่ไม่ได้พกเงินนะเนี่ยที่ว่าเนี่ยไม่ได้รวยเงินแต่ว่ามันรวยทุกอย่างและมันยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานเหลนหลนเลยล่ะกะว่ามันต้องแนวทางพระองค์ท่านต้องอยู่ให้ได้เป็นพันปีก็ฝากพี่น้องช่วยกันคิดช่วยกันลงมือทำอย่าเอาแต่คิดเฉยๆอย่าเอาแต่พูดเฉยๆนะครับลงมือทำด้วยมันจะพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงครับผมเอาชีวิตพิสูจน์มาแล้วครับ30กว่าปียืนยันลาออกจากราชการมา23ปียืนยันว่าชีวิตทุกวันนี้มั่งคั่งขึ้นเยอะมากเลยก็จะมีที่มีทางไปทั่วทั้งในและต่างประเทศนี่ไม่ได้มาอวดโม้เรื่องจริงครับครับก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ยักษ์มากนะครับที่มาให้กำลังใจกับพี่น้องเกษตรกรที่จะเดินทางตามศาสตร์พระราชาถ้าท่านอยากเดินตามศาสตร์พระราชานะครับหยุดการฆ่าหญ้าหยุดการใช้ยาปราบศัตรูพืชหยุดการใช้ปุ๋ยเคมีและเดินตามศาสตร์พระราชาเริ่มต้นจากการพอเพียงทำให้เพียงพอหลังจากนั้นค่อยแบ่งปันสู่สังคมวันนี้ทีมงานบุญนิยมทีวีทุกคนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับเจริญธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับดีครับ